สั่งครับกะเพราไข่เยี่ยมม้าขึ้นแช่ปลากระพงอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามบขส.ตาพยาครับเอ้ยไม่ใช่ครับอรัญญประเทศครับกำลังงงกับรถอรัญตาพยาสีเขียวที่จอดอยู่นี่หาอะไรทานกันครับตรงข้ามโรงแรมสเตชันวันนั่งในร้านครับระหว่างรอครับคิวเยอะนะครับก็สั่งน้ำแข็งใสแช่มาครับใส่ครับน้ำแข็งใสแท้ๆมันจะเป็นเกล็ดฝันฝานอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะกรอบมันจะคนละอารมณ์กับปิงซูกินกะเพราครับรุนแรงมากครับสุดยอดครับอย่างนี้ต้องอร่อยแน่ๆนี่ครับกะเพราไข่เยี่ยวม้าใส่หมูสับเขาเอาไข่เยี่ยวม้าไปทอดก่อนนะฮะนี่ครับไข่เยี่ยวม้าโอ้ข้าวน่ากินมากนี่ครับอร่อยมากครับข้าวดีมากมีน้ำซุปกระดูกหมูให้ด้วยนะพร้อมกระดูกหมูจริงๆอ่ะมีเนื้อติดด้วยนี่ครับเป็นกระดูกหมูเป็นเล้งนะฮะนี่ครับอยู่ตรงริมทางรถไฟที่อรัญนะรสชาติเข้มข้นดีครับอันนี้น่าจะเป็นสูตรที่แบบใส่น้ำมันหอยด้วยแต่ก็ถึงไม่แห้งแต่ก็อร่อยวิวครับเส้นทางรถผู้คนผ่านไปผ่านมาชอบตรงมีซุปกระดูกหมูมาเสิร์ฟด้วยครับนี่เล้งครับแทะได้ก็กินเสร็จแล้วต่อน้ำแข็งใส่ถ้วยครับกะเพราไข่เยี่ยมม้า40อันนี้ถ้วยละ15บาท